ดูคอนเฟอเรนซ์ที่เราจัดไปแต่มองผมว่าอาจจะจัดคือตอนนี้เรามีเริ่มเมื่อก่อนมันมีแต่ในข้างในของเราในมรสผสมกันนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีนอกในประเทศมากขึ้นแต่ผมมองว่าถ้าเริ่มมีจัดการประเทศส่งเข้ามาจัดไปแรงงานเข้ามาประเทศญี่ปุ่นได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้อันนี้ก็จะภายใน3ปีนะครับที่วางแผนเอาไว้ครับจริงๆแล้วมันประเด็นสุดท้ายคือประเด็นสำคัญที่สุดของเราค่ะประเด็นนี้ก็คือในส่วนของนักศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนทำอยู่แล้วแล้วก็คงจะต้องทำมากขึ้นในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติดังที่เคยบอกไว้คือควรจะมีทั้งปริญญาวิชาชีพและปริญญาชีวิตอันนี้กล่าวรวมเลยนะคะแต่อยากจะไปกล่าวเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเป็นไฮไลท์ที่สุดของทั้งหมดทั้งปวงมันจะทำสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราต้องจัดระบบการทำงานที่มันมีประสิทธิภาพมีความทันสมัยมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ IT ระบบปฏิบัติการระบบการประเมินบุคลากรมีระบบฐานผลตอบแทนที่ทำให้เราสามารถอยู่เท่าเทียมกับองค์กรอื่นที่อยู่ภายนอกหรือควรจะดีกว่าถ้าเราเทียบกับรัฐบาลนะคะนี่คือสิ่งที่เราก็คาดหวังนะคะแล้วก็การสื่อสารในองค์กรที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ยังต้องกำหนดอยู่ต้องพัฒนาอยู่นะคะเนื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะทำได้สำเร็จก็ต่อเมื่อระบบกระบวนการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันควรจะร่วมด้วยช่วยกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการต้องทำงานด้วยกันขอบคุณค่ะหลังกับ